จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเปิดตลาดกรีนมาร์เก็ตนำสินค้าการเกษตรปลอดภัยนะครับแล้วก็ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและก็ประชาชนครับที่บริเวณพุทธอุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นประธานเปิดตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์โดยกลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้นำผักอินทรีย์พื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ชั้นนำสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดเพชรบูรณ์มาจำหน่ายให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์และการเปิดตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ในครั้งนี้นะครับจะทำให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้รู้จักและเลือกซื้อสินค้ากรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์มากยิ่งขึ้นโครงการกินมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ครับเกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในรูปแบบของประชารัฐที่ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการตนเองในรูปแบบของกลุ่มผลผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ในการรับซื้อผลผลิตมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์และการขนส่งโดยมีภาคราชการนะครับสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานวิชาการภายใต้แนวคิดการตลาดนำการผลิตปัจจุบันครับกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ได้จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรนำร่องในการผลิตและจำหน่ายสินค้าในแต่ละอำเภอ11อำเภอมีสหกรณ์ที่จัดตั้งเรียบร้อยแล้วจำนวน6สหกรณ์และอีก5แห่งนะครับกำลังดำเนินการจัดตั้งให้เป็นสหกรณ์ซึ่งผลผลิตจากสหกรณ์ต่างๆครับจะถูกส่งไปจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้แก่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รวมถึงตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์แห่งนี้อีกด้วยครับครับ